คุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในธีมของอาหารไทยชาววังนะครับแล้ววันนี้จะยิ่งสักมานั่งสบายสบายเนี่ยเป็นล็อบบี้ของโรงแรมชื่อดังบนถนนวิทยุนะครับชื่อว่าโฮเทลอินดิโกแบงคอกและที่นี่จะมีอะไรอร่อยบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าอร่อยจริงเมโทรออนไวเลสคุณผู้ชมเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งแล้วก็ทำตาพริ้มพริ้มอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเชฟจิมมี่ของเราสวัสดีค่ะเชฟคะวันนี้เรามานั่งกันอยู่ที่นี่เชฟมีอะไรจะแนะนำที่เป็นความอร่อยอร่อยค่ะอันนี้เราเรียกว่าหมูคุกฝุ่นจานทานเผ็ดไหมคะได้เต็มที่เลยค่ะหมูของเรานุ่มเพราะว่าวิธีการหมักเนี่ยเราใช้กะทิที่เกรดพรีเมียมคุณภาพเลิศๆกะทิอัมพวาค่ะดีที่สุดที่จิมมี่เลือกอาจารย์ชิมค่ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยไหมคะอุ้ยอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูโอ้โหคนอย่างนี้เชียวเหรอชวนรับประทานมากเลยอ่ะต้องขอน้ำยาเพียวๆแบบ on the rock ค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะลักษณะของน้ำยาข้นเป็นครีมและที่สำคัญมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศกับกะทิและเนื้อปูที่มันกลมกลืนกันพอดีคุณผู้ชมเชฟจิมมี่ที่ดูน่ารับประทานเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าอะไรเราเรียกว่าข้าวกะยาคูค่ะอาจารย์ขาหอมจังเลยกับกลิ่นกะทิแล้วก็มะพร้าวอร่อยมากเลยหอมไม่หวานมากเกินไปอร่อยขนาดนี้ฉันอยากจะเห็นเคล็ดลับในการทำน้ำยาหม้อน้อยๆหม้อนี้ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับกันนะคะคุณเชฟจิมมี่คะคงถึงเวลาที่ต้องสาธิตการทำน้ำยาปูสูตรลับเฉพาะของที่นี่แล้วล่ะค่ะการที่ทำอาหารให้อร่อยเนี่ยที่ลืมไม่ได้ก็คือกะทิเอ๊ะกะทิอะไรคะอาจารย์ค่ะกะทิอัมพวาเทกะทิลงไปเลยค่ะขาวเป็นแบบกะทิตามธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่กลิ่นสังเคราะห์ใดๆเลยอันนี้พริกแกงนะคะก็ใส่ลงไปนะคะอาจารย์คนเลยค่ะใบมะกรูดก็ใส่ไปนะคะอาจารย์ไม่ต้องซอยค่ะเด็ดใส่ไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะอุ้ยแต่กลิ่นหอมนะพอยิ่งฉีกยิ่งหอมเพราะว่าเราได้พริกแกงที่ดีที่เราโขกเองแล้วก็กะทิอัมพวาหอมค่ะอาจารย์แล้วก็เคี่ยวไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บคุณภาพดีลงไปนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะนิดนึงน้ำตาลปี๊บคุณภาพดีค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะอ๋อเป็นเคล็ดลับอันนี้กลิ่นหอมหรือยังคะอาจารย์หอมค่ะหอมค่ะหอมมากอุ้ยตายร้อนแล้วอ่ะจะตายแล้วอาจารย์ลองชิมก่อนไม่ค่ะเชฟชิมค่ะต้องรสของเชฟประเดี๋ยวได้เลยค่ะลองชิมดูนะคะแล้วปูเปิลอะไรใส่ยังไงคะนี่ไงครับปูอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วันนี้ใส่กับปูลงไปใช่เลยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยใส่ปูมากน้อยตามใจชอบเสร็จแล้วกับเมนูขนมจีนน้ำยาปูลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาค่ะอาจารย์ขากะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมลองนะครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานแล้วก็เครื่องดื่มเลยนะครับคุณผู้ชมแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ต้องขอขอบคุณเชฟจิมมี่นะครับจากห้องอาหารนะครับเมโทรออนไวเลสนะครับคุณผู้ชมที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามามอบให้กับเชฟด้วยเชฟช่วยจับรับแล้วก็ยีไม่กล้องหน่อยได้ไหมคะและสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะไปอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาครับ